เป็นวัยรุ่นที่ไม่กลัวบาปเลยครับเขาไปขโมยถังผ้าป่าที่วางไว้ให้คนมาทำบุญนะครับในปั๊มก๊าซครับแล้วปรากฏว่าได้เงินไปเนี่ย800กว่าบาทด้วยกันพอไปตรวจสอบย้อนหลังดูปรากฏว่าคนก่อเหตุเขามาดูลาดเหลาก่อนจะเกิดเหตุได้2ชั่วโมงด้วยครับยกไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับมาจอดใกล้ๆนี่มากัน2คนนะครับแล้วสายตาเนี่ยก็เนี่ยมองไปที่ต้นผ้าป่าในปั๊มก๊าซครับขี่รถพุ่งไปเลยแล้วเด็กปั๊มก็นั่งอยู่ด้วยนะแล้วจังหวะนี้ก็เนี่ยยกเอาถังผ้าป่าไปเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มก๊าซแห่งหนึ่งที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะช่วงเกือบ7โมงเช้าเมื่อวานนี้เองครับได้เงินไปเนี่ย800กว่าบาทครับแล้วก็มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเนี่ยว่าก่อนจะเกิดเหตุขึ้นเนี่ยตอน 4:30 ครึ่งเห็นไหมผู้ชมดูตัวเลขเลขเวลานี่นะครับ 4:30 ครึ่งมาดูลาดเหลาก่อนแล้วครับนะคนขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยมาดูลาดเหลาในปั๊มก๊าซก่อนมากับผู้หญิง2คนตอนแรกนะมากันนะครับแล้วพอช่วง 4:00 วันเดียวกันเนี่ยหลังจากนั้นผ่านไป2ชั่วโมงปุ๊บนะประมาณสัก 6:00-7:00 มาก่อเหตุเลยครับก็สังเกตได้ว่ามาดูลาดเหลาก่อนแล้วก่อนจะเกิดเหตุขึ้นที่ปั๊มก๊าซแห่งนี้ไปฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์กันครับพอมาตอน6โมงกว่าได้มีน้องผู้ชายอ่ะซ้อนท้ายมาครับก็มาเข้าห้องน้ำครับพี่แล้วพอจากนั้นมาก็เหมือนไปจอดแล้วถามเด็กปั๊มว่าเออพี่มีแก้วไหมผมขอกินน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กปั๊มก็หันมาบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เอะใจใช่ก็ไม่ได้เอะใจคือไม่ได้สนใจครับพี่ว่าเขาจะมาทำอะไรอย่างนี้แล้วพอแป๊บนึงเขาเหมือนตั้งหลักได้เขาก็ขี่แล้วเขาก็ลวกออกไปเลยคือลวกไปทั้งพวงเลยใช่ไหมใช่ลวกไปทั้งพวงเลยประมาณ800-900บาทประมาณนี้ที่คาดว่านะพี่นะใช่ใช่ค่ะคือกล้ามีเด็กปั๊มอยู่2คนนะที่นั่งอยู่ที่เราเห็นนะนั่งหันหลังให้อยู่ใกล้ๆกับต้นผ้าป่ายังกล้าเอาไปอีกนะครับตอนนี้ผู้เสียหายนำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความแล้วที่สภ.ปากเกร็ดอยู่ระหว่างเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีครับค่ะ